แล้วก็หมานเชื่อมกันนะคะได้แล้วนะคะรอบแรกของเราทีนี้รอบที่สองนะคะเราจะเป็นรอบที่เพิ่มนะคะหนึ่งหลักไอ้หนึ่งช่องนะคะเราจะทำสองครั้งทั้งหมดเราก็จะได้ทั้ง24หลักนะคะโดยการเริ่มโซ่สามเหมือนเดิมโซ่สามพันหัวเข็มจิ้มลงไปในช่องนี้เลยช่องแรกนะคะพันหัวเข็มปลดไปสองพันหัวเข็มปลดทั้งหมดเลยทีนี้ช่องต่อมานี่นะคะเราก็จะทำสองครั้งก็ยังเป็นหลักเดิมนะคะเดี๋ยวขอนับดูก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อีกหลักสุดท้ายครบแล้วนะคะ24ก็มาเชื่อมกันสำเร็จแล้วนะคะรอบที่สองของเราทีนี้ก็เหมือนเดิมนะคะรอบที่สามก็เริ่มด้วยโซ่สามโซ่สามแล้วก็จะถักเพิ่มสลับกับไม่เพิ่มนะคะคือหลักแรกนี่เราจะทำเป็นตัว V ก่อนนะคะก็คือว่าอันนี้หนึ่งหลักตรงนี้นะคะก็จะมีสองหนึ่งช่องนี้ก็จะมีสองหลักนะคะทีนี้ช่องถัดมาเราจะทำแค่ครั้งเดียวนะคะถัดมาจะสองครั้งก็คือถัดมาจะทำตัว V ก็จะสลับกันนะคะเพิ่มกับไม่เพิ่มทั้งหมดเราจะได้36หลักนะคะคือหลักแรกของเรานี่ถือเป็นตัว V นะคะอันนี้ตัว V อันนี้ทำคอหนึ่งคอธรรมดาและอันนี้ก็ทำตัว V อันนี้พอหนึ่งคอธรรมดาอันนี้ก็เป็นตัว V ตอนนี้ก็พอหนึ่งคอธรรมดาจะสลับกันอย่างนี้นะคะจนครบรอบ
ทีนี้เรามานับดูนะคะว่าครบ36หรือเปล่านะคะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36ครบนะคะก็มาเชื่อมกันนี่นะคะฐานของเราจะแค่3รอบเท่านั้นนะคะแล้วก็ลองเอาขวดน้ำของเรามาเทียบดูนะคะมันก็จะเกินมันจะต้องใหญ่กว่าขวดน้ำนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้มันก็จะมาคลุมมาคลุมขวดเราพอดีแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าขวดน้ำของใครฐานกว้างกว่านี้ก็ถักอีกรอบหนึ่งได้นะ